พาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามสถานการณ์เรื่องของพายุฤดูหนาวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาล่าสุดนั้นเนี่ยครับสถานการณ์ภัยหนาวในสหรัฐอเมริกานั้นส่งผลให้ทางรัฐเวอร์จิเนียจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาต้องประกาศเรื่องของภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วนะครับศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐระบุนะครับว่าอิทธิพลของพายุฤดูหนาวก่อให้เกิดหิมะตกอย่างหนักพร้อมกับฝนเย็นเยือกเนี่ยนะครับลมกันโชกแรงด้วยคาดว่าจะมีปริมาณหิมะทับถมสูงกว่า30เซนติเมตรในบางพื้นที่นะครับสื่อท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานั้นรายงานนะครับว่ามีประชาชนกว่า80ล้านคนได้รับแจ้งเตือนระวังภัยหนาวและมากกว่านั้นเนี่ยครับก็คือ 235,000 คนในรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้กำลังประสบปัญหาเรื่องของไฟฟ้าดับต่อเนื่องหลายชั่วโมงมีเที่ยวบินอีกกว่า 3,000 เที่ยวนั้นก็ถูกยกเลิกนะครับขณะเดียวกันตำรวจรัฐเวอร์จิเนียเปิดเผยนะครับได้รับแจ้งเหตุรถชนกันเกือบ 1,000 ครั้งเนื่องจากว่าถนนหลายสายนั้นกลายเป็นน้ำแข็งนะครับก็เลยทำให้ถนนนั้นลื่นเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บรุนแรงนะครับนอกจากสหรัฐแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับภัยหนาวนั้นยังลุกลามไปในส่วนของประเทศแคนาดาด้วยล่าสุดนั้นรัฐออนแทริโอของแคนาดาก็ประกาศเตือนภัยเรื่องของพายุหิมะโดยเฉพาะเมืองโตรอนโตซึ่งพยากรณ์ว่าจะมีหิมะเนี่ยนะครับตกลงมาสูงกว่า20เซนติเมตรนี่ครับตอนนี้ทั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานั้นเนี่ยนะฮะต้องเผชิญกับเรื่องของภัยหนาวนะครับในขณะที่ฝากฝั่งของตะวันออกนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเองล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับบนโลกออนไลน์นั้นกำลังมีการพูดถึงเรื่องของภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่ด้วยภาพใน Facebook ของวัดปากน้ำญี่ปุ่นนาริตะนะครับซึ่งเป็นวัดไทยที่อยู่ที่เมืองนาริตะประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับนี่โบสถ์ของวัดปากน้ำญี่ปุ่นที่นาริตะเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะคือปกคลุมไปด้วยหิมะทัศนียภาพนั้นสวยมากนะครับปรากฏว่าคนทั้งโลกนั้นเนี่ยแห่กันเข้าไปชื่นชมวัดแห่งนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาพวัดเป็นภาพโบสถ์เนี่ยมันก็มีความสวยงามซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยนะฮะก็โดดเด่นอยู่แล้วแต่พอมีหิมะลงไปปกคลุมนั้นเนี่ยกลายเป็นที่ตอนนี้กล่าวขานกันบนโลกออนไลน์นะครับเข้าไปชื่นชมดังนั้นเนี่ยใครอยากจะชมภาพสวยๆแบบนี้ลองเข้าไปติดตามแฟนเพจ Facebookวัดปากน้ำญี่ปุ่นนาริตะนะครับซึ่งมีการเผยแพร่เนี่ยภาพเอาไว้อย่างต่อเนื่องหลายมุมทีเดียวคุณผู้ชมสวยงามมากนะตอนนี้จะเห็นได้ว่าโลกเราเนี่ยนะครับทั้งในส่วนของฝากฝั่งตะวันตกนั้นก็เต็มไปด้วยเรื่องของพายุฤดูหนาวส่วนภาคส่วนฝั่งตะวันออกนะครับที่ญี่ปุ่นนั้นก็มีหิมะตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับไปดูสถานการณ์นะคะ